รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆแล้วก็เครื่องดื่มชื่นใจมาฝากกันในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวนะฮะแน่นอนเลยนะครับพบกับผมเท็ดดี้วันนี้เนี่ยมีเครื่องดื่มเย็นๆมาฝากครับนั่นก็คือเมนู Orange Pineapple Drink ครับตามชื่อเมนูเลยนะครับคุณผู้ชมครับ Orange Pineapple Drink นะครับแน่นอนเลยนะครับเราก็จะมีส้มครับวันนี้เราใช้ส้มแช่แข็งนะครับใส่ลงไปในโถปั่นเลยครับนี่หาซื้อง่ายนะครับแล้วก็เก็บง่ายด้วยพอเป็นผลไม้แช่แข็งแบบนี้ก็ไม่ต้องใส่น้ำแข็งเลยรสชาติก็จะหอมเข้มข้นเลยนะครับตามด้วย Pineapple นะครับหรือสับปะรดครับแช่แข็งเหมือนกันใส่ส้มลงไปแล้วสับปะรดลงไปแล้วนะครับอันนี้ไม่รักกันจริงไม่บอกเลยนะครับน้ำเชื่อมกลิ่นสาวรสนะครับด้วยความที่เรามีทั้งส้มสับปะรดนะฮะเราต้องการตัวเชื่อมครับและอันนี้เข้ากันดีมากๆเลยนะฮะน้ำเชื่อมกลิ่นสาวรสครับใส่ลงไปเลยเอาละครับหลังจากเราใส่ส้มนะครับสับปะรดแล้วก็น้ำเชื่อมกลิ่นสาวรสลงไปแล้วนะครับก็ปิดฝานะครับแล้วก็เตรียมปั่นได้เลยครับปิดให้แน่นนะมั่นใจนั้นก็ปั่นได้เลยนะครับโอเคคุณผู้ชมครับเราจะปั่นจนลักษณะเนี่ยข้นเนียนประมาณนี้เลยนะครับหลังจากได้ตามนี้ละเดี๋ยวเราตักใส่แก้วเสิร์ฟพร้อมๆกันเลยนะครับอยากให้ดูความเนียนนะฮะนี่เหมือนเนื้อไอติมเลยนะครับเราก็จะตักนะครับ Orange Pineapple Drink ลงในแก้วของเราเลยเราจะใส่ประมาณเกือบๆเต็มถ้วยนะครับจากนั้นนี่เลยครับสับปะรดนะครับหั่นแว่นแบบนี้หนาๆเลยวางไว้ตรงด้านบนของแก้วนะครับวางสับปะรดลงไปนะครับจากนั้นเราเพิ่มสีสันนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นลูกปัดน้ำตาลนะครับสีสันสวยงามก็วางไปเลยแล้วก็ไหนๆมาโทนนี้แล้วก็ดอกไม้สวยๆสักช่อหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนู Orange Pineapple Drink ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีวอฟเฟิลมาฝากค่ะร่อนแป้งอเนกประสงค์ตราพีระมิดแป้งข้าวโพดและผงฟูเข้าด้วยกันพักไว้ตีเนยสดกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูเบาใส่ไข่ไก่ค่อยๆลดความเร็วลงจนเป็นความเร็วต่ำผสมนมข้นหวานนมข้นจืดและกลิ่นวานิลาเข้าด้วยกันใส่ส่วนของแป้งสลับกับส่วนของนมตีจนเข้ากันแล้วปิดเครื่องตักหยอดลงในพิมพ์ปิดฝาอบประมาณ 2-3 นาทีหรือจนกระทั่งสุกสีสวยจัดใส่จานเสิร์ฟรับประทานคู่กับไอศกรีมวานิลาสตรอเบอรี่บลูเบอรี่และซอสสตรอเบอรี่ตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูและใบสะระแหน่ให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูวัฟเฟิลแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะวันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์
อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูหิมะลอยน้ำสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 187.5 แคลอรี่ต่อหิมะลอยน้ำทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 468.75 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 60% เรามาเริ่มทำหิมะลอยน้ำกันเลยค่ะใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่มิตรผลไลท์ชูการ์พอเดือดเทไข่ขาวคนให้เข้ากันใส่เห็ดหูหนูหั่นหยาบพุทราจีนต้มสุกและแปะกล้วยต้มสุกคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักหิมะลอยน้ำใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะคุณผู้ชมเป็นเค้กกล้วยหอมมันม่วงเบอร์รี่แต่เค้กกล้วยหอมวันนี้ไม่เหมือนกับเค้กกล้วยหอมที่คุณผู้ชมเคยรับประทานไม่เชื่อลองดูเลยนะครับแป้งก็ต้องเลือกใช้แป้งที่ถูกต้องวันนี้คุณผู้ชมเราใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะคุณผู้ชมแป้งชนิดนี้เวลาทำเค้กกล้วยหอมบรรจุลงถ้วยเสร็จแล้วทรงของขนมสวยใส่แป้งเสร็จแล้วก็ต้องใส่เบกกิ้งโซดานิดนึงเกลือป่นเสริมไอโอดีนแล้วก็ผงฟูใส่ลงไปเราก็แค่เคล้าให้เข้ากันแค่นี้อุ๊ยตายเข้ากันละใส่น้ำตาลทรายลงไปเคล้าให้เข้ากันเห็นไหมโอ้ยดูมันยากเหลือเกินนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็แหวกซะตรงกลางเอากล้วยหอมใส่ลงไปก่อนพอใส่กล้วยหอมเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ไข่ไก่ลงไปกระทุ้งกระทุ้งเข้าไปอย่าเพิ่งไปตะล่อมแป้งคุณผู้ชมเอาแค่ไข่กับกล้วยเนี่ยเข้ากันก่อนพอเริ่มเข้ากันแบบนี้ก็ค่อยๆกวาดเอาแป้งเข้ามาคุณผู้ชมจะเห็นว่าแป้งเริ่มเข้ามาตรงกลางเห็นไหมส่วนตรงนี้ก็จากใสๆก็จะเริ่มขุ่นมากขึ้นใส่นมข้นจืดลงไปเสร็จแล้วก็คนผสมต่อให้เข้ากันพอใส่นมลงไปเสร็จสิ่งที่ต้องใส่ต่อไปคุณผู้ชมนึกออกไหมว่าเรายังไม่มีส่วนที่เป็นไขมันเลยตำรับนี้ไม่ใส่เนยนะคุณผู้ชมนี่ไม่น่าเชื่อทำขนมเค้กก็ใช้นะคุณผู้ชมน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตทำไมเราเลือกเป็นน้ำมันถั่วเหลืองเพราะว่าคัพเค้กเนี่ยจะได้เข้าตู้เย็นได้ถ้าหากใช้เป็นน้ำมันชนิดอื่นออกจากตู้เย็นน้ำมันแข็งตัวเป็นไขก็พาให้ขนมแข็งไปด้วยแต่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตออกมาจากตู้เย็นขนมยังนุ่มๆ นะคุณผู้ชมพอใส่น้ำมันเสร็จเราก็จัดการคนผสมให้เข้ากันเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยวันนี้เราบอกว่าเราจะทำเป็นเค้กกล้วยหอมมันม่วงนี่ไงมันม่วงต้มสุกจัดการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วพอใส่ลงไปเสร็จนี่มันม่วงเราก็เคล้าซะเอาละเราก็จัดการตักส่วนผสมที่เราผสมเสร็จนะคุณผู้ชมใส่ถ้วยต้องประมาณเกือบจะเต็มถ้วยนะขนมจะได้ขึ้นมานูนสวยแต่ถ้าใส่เสร็จ 3/4 ถ้วยขนมจะขึ้นพอดีเอาละนำเข้าเตาอบครับวันนี้เรามีบัตเตอร์ครีมสูตรที่เราชอบเสร็จแล้วนี่ความเป็นเบอร์รี่ต้องขวดนี้เลยคุณผู้ชม
มิกซ์เบอร์รี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสนะคุณผู้ชมหอมกลิ่นเบอร์รี่รวมหลายชนิดที่สำคัญมันมีความอร่อยอร่อยเอามาใส่ครีมแต่งหน้าเค้กแล้วอร่อยมากนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วคนผสมให้เข้ากันคุณผู้ชมอยากให้สีออกม่วงสว่างคุณผู้ชมก็เติมสีแต่นี่คือสีของผลไม้เบอร์รี่รวมหลายๆชนิดสีก็จะออกเป็นแบบนี้เอาล่ะเดี๋ยวเราจะตักใส่ถุงบีบขนมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกันครับเป็นไงเค้กของเราสุกแล้วคุณผู้ชมมีมันม่วงเห็นไหมลอยเป็นจุดๆอยู่ตรงนี้มันคือเสน่ห์ของเค้กกล้วยหอมคุณผู้ชมครีมพอประมาณวางปุ๊บนะใครๆก็อยากรับประทานเห็นไหมคุณผู้ชมทำเสร็จแพร่เดียเห็นไหมอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมเค้กวุ้นมาลายรอคุณผู้ชมครับอดเปรี้ยวกินหวานช่วงนี้อินเทรนด์มากๆเลยคุณผู้ชมวันนี้เราจะเอาใจสายคีโตนะคะด้วยการทำคีโตพานาคอต้ากันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูเค้กวุ้นโมจิโต้ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำตาลทรายเปิดไฟคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเติมน้ำเลมอนคนให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมวุ้นเทลงในพิมพ์น้ำแข็งที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีเรียงชิ้นผลไม้สลับกับเทส่วนผสมวุ้นทำเช่นนี้จนกระทั่งเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเรียงชิ้นผลไม้ควรเป็นผลไม้แช่เย็นและใส่สลับกับการใส่วุ้นจะช่วยทำให้ผลไม้ไม่ลอยตัวขึ้นมาเมื่อวุ้นทรงตัวดีแล้วจะเห็นชิ้นผลไม้กระจายตัวทั่วชิ้นวุ้นวางแต่งด้านบนด้วยวุ้นน้ำแข็งสลับผลไม้สดและใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กวุ้นโมจิโต้เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูโมจิสตรอเบอรี่มาฝากค่ะวิธีทำแป้งโมจิสตรอเบอรี่ใส่แป้งข้าวเหนียวและน้ำลงในภาชนะนวดผสมให้เข้ากันใส่สตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสนวดผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้วิธีทำแป้งโมจิสีเขียวใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยน้ำและสีผสมอาหารสีเขียวนวดผสมให้เข้ากันจากนั้นนำแป้งโมจิสตรอเบอรี่และแป้งโมจิสีเขียวปั้นเป็นรูปทรงสตรอเบอรี่ใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่โมจิสตรอเบอรี่ลงต้มจนแป้งสุกลอยตักขึ้นแช่ลงในน้ำเย็นพักไว้วิธีทำโมจิสตรอเบอรี่ใส่วิปปิ้งครีมและนมสดลงในภาชนะใช้เครื่องตีฟองนมตีจนฟองละเอียดใส่สตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในแก้วเสิร์ฟตามด้วยโมจิสตรอเบอรี่น้ำแข็งและนมตีฟองตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้อาจารย์เมย์มาพร้อมกับเค้ก1ตัวที่เขาบอกว่าหน้าตาน่ารักมากเขามีชื่อว่าอะไรนะซีบราเชอรี่เค้กค่ะเป็นเค้กวุ้นมาลายนั่นเองค่ะขั้นตอนแรกต้องเริ่มจากเค้กก่อนทำเนื้อเค้กก่อนไม่ว่าจะทำเค้กครั้งไหนเนี่ยนะคะตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันเนี่ยคุณแม่กับคุณพ่อก็เลือกใช้นี่เลยแป้งเค้กตราลิบบิ้นค่ะ
แป้งข้าวโพดนะคะวานิลาผงฟูจากนั้นใช้นี่เลยค่ะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวได้รับรองความหวานเท่าเดิมค่ะโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ลงไปที่อ่างผสมโอเคใส่ส่วนผสมแป้งลงไปในอ่างผสมนะคะตามด้วยไข่ไก่โอเวอร์เลตใส่เข้าไปตามด้วยโอเวอร์เลตนะค่ะโอเคจากนั้นนะคะเอาส่วนผสมของเราใส่อ่างผสมช่วงนี้นะตีสปีดต่ำนะพอเริ่มเข้ากันแล้วใช่ไหมคะก็สปีดสูงสุดแล้วนะเห็นไหมส่วนผสมเนื้อเนียนขึ้นเลยฟูละเอียดค่ะใช่โอเคนานาสามารถใส่นมเข้ามาได้เลยแล้วก็สปีดต่ำหน่อยโอเคพอเราใส่เข้าไปหมดแล้วใช่ไหมเราก็เร่งสปีดขอต่ออีก1นาทีนะระหว่างที่รอสปีดต่ำนะคะปกติเวลาทำขนมอ่ะเรามักจะต้องตวงของทุกอย่างเอาไว้เพื่อให้การทำงานของเราเนี่ยค่อนข้างสะดวกระหว่างรอตรงนี้2นาทีนานาจะมาตวงน้ำมันถั่วเหลืองวันนี้เนี่ยนะคะน้ำมันถั่วเหลืองที่นานาเลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะสังเกตง่ายๆฝาสีเหลืองแบบนี้ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปนะคะเวลาเราทำเสร็จแล้วนะเราต้องเตรียมเตาพร้อมแล้วแต่สมมุติเรายังไม่เตรียมเตาพร้อมเค้กโอเวอร์เลตรอได้โอเคประมาณ1ชั่วโมงอ๋อนี่เป็นข้อดีของเค้กโอเวอร์เลตตาไม่มากกว่านั้นนะถ้ามากกว่านั้นจะเป็นยังไงมันก็ยุบแต่สมมุติเค้กตัวอื่นที่ไม่มีสารเสริมเค้าไม่ได้เลยนะโอเคพอเริ่มเข้ากันใช่มั้ยเราก็เร่งสปีดนิดนึงแล้วก็กลับมาเลยขั้นตอนแรกนะเราต้องเอาเค้กเข้ามุมก่อนนะคะแล้วก็เอาเค้กเข้ามุมทั้ง4มุมของเราให้เรียบร้อยแล้วถ้าคนที่บ้านเขาทำอ่ะแล้วเขาไม่สามารถทำได้แบบเรียบอ่ะคือเนื้อเค้กก็จะออกมาแบนบ้างหนาบ้างแค่นั้นแต่สมมุติเธออยู่บ้านเธอยังไม่เคยทำขนมเธอเป็นก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสไม่มีใครพูดหรอกโอเคอบไฟ180ประมาณ 8-10 นาที180 8-10 นาทีค่ะแน่นอนเราทำซีบราเจลลี่เค้กเราก็ต้องใช้ผงวุ้นอยากจะบอกเลยว่าผงวุ้นวันนี้ที่เราเลือกใช้คือผงวุ้นตรานางเงือกนะคะจากนั้นนะคะใส่มิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะวันนี้จะเป็นสีขาวจากกะทิสีน้ำตาลจากโกโก้ใช่เดี๋ยวมาเราต้องตีเสร็จแล้วถึงจะแบ่งครึ่งถึงจะใส่โกโก้น้ำเปล่าค่ะกลิ่นวานิลาผงนะคะโอเคส่วนที่2เขาจะเป็นไข่ขาวใช่ไหมเราก็เทลงไปที่อันครึ่งทีก่อนเลยค่ะสองร้อยใช่ไหมคะจากนั้นนะคะใส่นี่เลยค่ะมิตรผลไลท์ชูการ์ตามลงไป10กรัมคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วต้มพอเขาเริ่มเดือดเราก็ต้องตีเขาเริ่มเดือดแล้วนะเราก็เปิดสปีดแล้วค่ะ
คส่วนผสมเริ่มข้นแล้วนะเวลาเดือดๆอย่างนี้นะเทเข้ามาเลยโอเคเสร็จแล้วพอเข้ากันแล้วนะปิดเครื่องเข้ากันแล้วปิดเครื่องดังนั้นก็แบ่งเป็น2ชามอันนี้เป็นโกโก้เพสนะคะอันนี้เป็นเค้กของเราอบเสร็จแล้วเอาพิมพ์วงแหวนกลมกดให้ได้ขนาดตามต้องการโอเคแล้วก็เข้าตู้เย็นให้เขาเซตตัวโอเคนะประมาณข้ามคืนก็ยิ่งดีแต่ก็เสร็จแล้วดึงออกมาแต่เราก็ทานได้เลยโอเคค่ะคว่ำออกมาจากพิมพ์ซิลิโคนเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้เสิร์ฟง่ายๆนะคะเราจะมีผลไม้กับวิปปิ้งครีมก็ได้วันนี้เราใส่บลูเบอร์รี่2ลูกน่ารักดีสตรอเบอรี่1ชิ้นจ้าดาสาระแหน่ช่อสวยๆ1ช่อเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูเค้กบุญมาลายของเราจะเสิร์ฟ1ชิ้นหรือเสิร์ฟแบบนี้ยกแพ็คไปเลยก็หน้าตาน่ารักมากที่สำคัญเวลาหั่นออกมาเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะเห็นริ้วของฉันดำขาวดำขาวเลยล่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะค่ะวันนี้อาจารย์นิสักเท็ดดี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะแน่นอนครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับวันนี้เราจะมีเมนูเครื่องดื่มเก๋ๆมาฝากครับตอนนี้กำลังฮิตมากๆเลยนะฮะนั่นก็คือเมนู Coffee Cold Brew ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์นิสามีขนมเก๋ๆมาฝากคุณชื่อชวนฉงนและชวนสับสนนะคุณผู้ชมกับเมนูที่มีชื่อว่ากล้วยไข่เชื่อมทอดแต่วันนี้สูตรเมนูของเราสองคนเนี่ยจะเป็นเมนูที่บอกเลยว่าเหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา เพราะว่าเมนูของเราวันนี้มีชื่อว่าบานอฟฟี่แต่ไม่ใช่แค่บานอฟฟี่ธรรมดานะเพราะบานอฟฟี่ของนานาและอาจารย์เมย์เนี่ยเป็นบานอฟฟี่ชาไทยคาราเมลนั่นเองค่ะ